เรามาเข้าสู่ช่วงเคสสตี้วันนี้เป็นเคสที่905เธอชอบกินเด็กแรกเกิดผมเป็นพระภิกษุชาวเนปาลได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกพร้อมกับหมู่คณะในโครงการแลกเปลี่ยนยุวสงฆ์โลกครั้งที่หนึ่งในวันวิสาขบูชาโลกผมรู้สึกประทับใจมากเพราะผมเห็นว่าวัดพระธรรมกายเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อให้โลกเกิดสันติภาพผมดีใจที่ประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นชาวพุทธเพราะที่ประเทศของผมยังมีสงครามไม่เอื้อต่อการสร้างบารมีแต่ผมได้บวชที่นี่ผมคงอยู่ได้ไปตลอดต่อเนื่องพระวิชาที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิครับพอนั่งแล้วสุขดีที่หนึ่งเลยพระวิชาที่ผมชอบที่สุดคือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิครับและหลวงพ่อยังมีวัดที่ดีที่สุดนักเรียนที่ดีที่สุดทุกคนมีความสุขที่ได้เรียนรู้ธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทั่วโลกหลังจากที่ผมได้มาเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนยุวสงฆ์โลกณวัดพระธรรมกายในครั้งแรกนั้นผมก็ได้กลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกสมาธิและศึกษาพระพุทธศาสนาสายเถรวาทซึ่งในขณะนั้นผมบวชและศึกษาพระพุทธศาสนาแบบวัดจรยานขณะที่ได้ศึกษาช่วงสั้นอยู่ที่วัดก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรช่วงนี้ผมก็มาบวชในโครงการธรรมทายญาตินานาชาติครั้งที่4นี้สาธุผมกลับไปเนปาลเพื่อลาพระอาจารย์และขอพ่อแม่ออกบวชแบบเถรวาทนั้นผมก็ฝันเห็นสถูปสีทองแล้วก็ได้ยินเสียงดังจากเบื้องบนบอกว่านี่เป็นเวลาของคุณที่ธรรมะจะสว่างสวยเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรผมเองก็เคยศึกษาธรรมะมาหลายแห่งแล้วครั้งที่หนึ่งคือนับถือพระสังกัจจายความเชื่อแบบเทียนเต๋าของไต้หวันครั้งที่สองแบบวัชรยานส่วนครั้งที่สามคือวัดพระธรรมกายซึ่งผมอยากจะให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ลงตัวสำหรับผมก็จะมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อมาร่วมโครงการบวชผมได้ไปหาหญิงคนทรงในกรุงกาตมันดุประเทศเนปาลขอเกริ่นเรื่องที่เกี่ยวกับการทรงสักนิดนะครับพระร่างที่มาทรงคนแรกมีชื่อว่าวอชิงบาเจสิ่งต่างตำนานเป็นลูกของเชอรี่ฮาราติมาในประเทศเนปาลมีตำนานเล่าว่าเชอรี่ฮาราติมาเธอเกิดในสมัยพุทธกาลและชอบกินเด็กแรกเกิดเธอเองก็มีลูกอยู่5คนต่อมาพุทธเจ้าทรงไปโปรดได้นำลูกคนสุดท้องเธอใส่ลงไปในบาตรว่าไปเรื่อยทำให้เธอมองไม่เห็นและร้องห่มร้องไห้ตามหาลูกตัวเองเจ้ามีกัลยาณมิตรแนะให้ลองไปฟ้าพระพุทธเจ้าผู้ทูลถามพระองค์ก็ตรัสว่าตอนนี้เธอรู้หรือยังว่าความรู้สึกของพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกไปนั้นเป็นเช่นไรเธอได้สำนึกถึงความผิดพลาดที่ทำไปเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าลูกนั้นคือดวงใจของแม่เธอจึงถามว่าทำอย่างไรจะทำให้บาปนั้นหมดไปพระองค์ตรัสตอบว่าต้องรอพระเจ้าองค์ต่อไปลงมาตอนนี้เธอต้องคอยช่วยเหลือเด็กๆละแวกนี้เมื่อเธอและลูกตายไปก็มาเข้าร่างคนเพื่อช่วยเหลือหรือแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้คนนี่ร่างทรงว่านะจ๊ะ
ย้อนไปเมื่อผมได้ไปหาคนทรงผมก็เอารูปพระเดชคุณหลวงพ่อหรือว่าพระธรรมกายมีคนมาร่วมพิธีมากมายไปด้วยผู้ที่มาเข้าร่างคนทรงครั้งแรกชื่อว่าวอชิงบาเจทันทีที่เขาเห็นตัวผมยังไม่ทันได้ดูรูปเขาก็ตะลึงตะลึงพนมมือแสดงความเคารพและพูดว่าผมวอชิงบาเจเป็นผู้ชายอยากจะเดินทางไปกับท่านเพื่อไปวัดพระธรรมกายต่อมาคุณแม่ของวอชิงบาเจชื่อเชอรี่ฮาราติมาก็มาเข้าร่างแทนผัดกันเข้าแล้วเธอก็พูดว่าท่านต้องระวังนะเพราะวัดพระธรรมกายมีศัตรูมากเอาศัตรูมีไม่มากหรอกมีคนรักเยอะแทบจะเรียกว่าไม่มีศัตรูเลยตอนนี้เขาเลิฟทั้งนั้นแหละจากนั้นเธอก็มอบเมล็ดข้าวสีขาวไส้เทียนธูปและเงิน200 NC คำว่า NC เป็นค่าเงินของเนปาลนอกจากนี้เธอยังถวายเมล็ดข้าวสีดำให้แด่พระเดชคุณหลวงพ่อพ่อมอบกับลูกๆขุนพลกองทัพธรรมเอาไว้ป้องกันภัยหน้าปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ธรรมะด้วยครับ มันต้องเอามาเป็นยุง แล้วเธอก็บอกว่าเธอจะส่งลูกคือวอชิงบาเจมาวัดพระธรรมกายกับผมด้วย ซึ่งน่าประหลาดใจว่าในวันเดินทางที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบินทุกที่เต็มหมดยกเว้นที่นั่งข้างๆผมนี่แหละที่นั่งข้างผมว่างอยู่เพียงที่เดียวครับผมนั่งพลางฉุกคิดถึงวัดชิงบาเจมาตลอดทางทำให้ขนของผมนี่ผมเกิดในครอบครัวชาวเขาหิมาลัยพ่อเป็นช่างไม้แม่เป็นแม่บ้านตอนที่ผมอายุ6ขวบคุณแม่และคุณย่าน่ะทะเลาะกันบ่อยมากเขาตำราแม่สามีกับลูกสะใภ้มีผิดแล้วก็แยกกันอยู่ส่วนพ่อได้แยกไปทำธุรกิจโรงแรมในเมืองคุณย่าจึงอยู่คนเดียวผมมีพี่น้องทั้งหมด4คนผมมีลูกคนที่2พี่น้องผมทั้ง3คนได้อยู่กับคุณแม่ส่วนตัวผมเองได้อยู่กับคุณย่าซึ่งผมคิดว่าคุณแม่ควรเคารพคุณย่าเพราะคุณย่าเป็นอุบาสิกาและก็ประพฤติพรหมจรรย์เธอรักษาศีล8จึงได้ผมตัดสินใจมาอยู่กับคุณย่าตลอดมาคุณย่าเป็นครูคนแรกที่คอยสอนผมสวดมนต์และก็พาไปวัดผมยังมีความสนใจในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเล็กคุณย่าสอนผมให้เป็นเด็กที่ดีไม่ดื่มเหล้าไม่ไปเที่ยวเทลามหรือเล่นกาบันนั้นผมจึงรักคุณย่ามากครับขณะที่ผมอายุ16ปีคุณย่าของผมท่านป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ท่านทุกข์ทรมานมากเป็นระยะเวลา3ปีคุณย่านับถือเจ้าแม่กวนอิมและมาอธิษฐานว่าขอให้โรคหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นจงส่งผลมาที่ท่านแทนแล้วท่านก็ส่งบุญที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นอุทิศบุญให้กับผู้อื่นด้วยตอนนั้นไม่มีใครดูแลคุณย่าเลยนอกจากผมแม่ผมก็ถามแกมาครับว่าผมจะไปอยู่กับแม่หรือไม่ซึ่งถ้าผมอยู่กับย่าผมจะไม่ได้เรียนหนังสือถ้าอยู่กับแม่ผมจะได้รับการศึกษาที่ดีผมคิดว่าผมไม่ต้องการจะเรียนผมต้องการอยู่กับคุณย่าแล้วคุณย่าก็เสียชีวิตขณะที่ผมอายุได้18ปีตอนอายุได้19ปีคุณแม่ก็บังคับให้ผมแต่งงานผมถึงกับร้องไห้ดีใจหรือเสียใจเสียใจอ๋อไม่ใช่ทำไมบอกช้าเลยเพราะรู้สึกว่าชีวิตครอบครัวนั้นมีแต่ความทุกข์จึงตอบแม่ไปทั้งน้ำตาว่าผมไม่ต้องการที่จะแต่งงานแต่ว่าผมต้องการที่จะพบท่านดาไลลามะก่อนเพื่อศึกษาธรรมะจากท่านแล้วผมก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าย่ำเท้าออกจากบ้านอย่างมุ่งมั่นมุ่งตรงสู่อินเดียหวังจะได้พบท่านดาไลลามะ
นี่ถือว่าไม่ธรรมดาคล้ายๆครูผู้ใหญ่เหมือนกันนะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋านอนนอกชานปฏิสีก็เก็บมุ้งเก็บแรงต่างอย่างดีเนาะกราบที่หน้าประตูพอเปิดประตูก็ไปขอไปได้แล้วก็ขึ้นรถโดยสารมาวัดปากน้ำภาษีเจริญจะมาหาคุณยายอาจารย์นี่แหละไม่มีเงินในกระเป๋าเลยแม้แต่หนึ่งสลึงไม่มีเลยคำว่าไม่มีเงินแปลว่าไม่มีเงินแล้วก็นึกในใจนะถ้ากระเป๋าเขามาเก็บตังค์เนี่ยเราก็จะบอกก็ต้องตรงว่าไม่มีเงินแต่วันหลังจะเอาเงินมาให้เป็นค่าโดยสารแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเขาจะให้เราลงจากรถเราก็จะเดินไปวัดปากน้ำซึ่งระยะทางก็ไม่ไกลมันประมาณ166กิโลใช่แต่นี่จากเนปาลเดินสู่อินเดียไม่ธรรมดามึงแต่พอแม่มันน่ามหัศจรรย์จริงๆเพื่อนรักกันเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ตอนนี้ปลดเกษียณไปแล้วมึงเป็นผู้ว่ามึงเขาเรียนอยู่ธรรมศาสตร์เขาก็ร้อยวันวันปีนี่ไม่คิดว่าจะมาเจอกับรถโดยสารเอาไปเจอกับวันนั้นก็นั่งไปนั่งประกบใกล้กันคุยกันทำไมไปไหนเอากลับไปกรุงเทพสิอะไรต่างๆก็คุยกันไปเอาไปพักที่ไหนไม่รู้ก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยไม่รู้งั้นไปพักอยู่ด้วยกันสิเขาชวนเพราะว่าเขาก็จะไปเรียนซัมเมอร์กระเป๋ามาเลยเขาก็ค่อยย่างมาอย่างสง่างามครูวิทยาก็นั่งยิ้มอย่างสง่างามกระซิบข้างหูเพื่อนบอกไม่มีตังค์เลยเพื่อนแทนที่จะกระซิบตอบพวกตะโกนเลยตูไม่เชื่อตูไม่เชื่อเองหรอกไม่มีจริงๆเอาไม่มีแล้วไปได้ไงได้สิถ้าเขามาไม่ก็จะบอกเขาอย่างนั้นแหละวันหลังนี้จะเอาค่าโดยสารมาให้แต่ถ้าไม่เจอให้เดินก็เดินแต่พอดีเจอนี่แหละอ๋อดังนั้นขอกระเป๋าเงินมามีอยู่300บาทเอางี้แบ่งคนละครึ่งแล้วกันได้มา150เห็นไหมจ๊ะแค่ตั้งใจจะมาเรียนธรรมะเท่านั้นแหละได้สมบัติครึ่งหนึ่งมันไม่ธรรมดานะได้มาครึ่งหนึ่งดูเหมือนเพื่อนออกค่ารถด้วยมั้งแล้วชวนไปอยู่บ้านเขาด้วยนะที่กรุงเทพอยู่กัน2คนข้างบนข้างล่างมันก็เก็บกระสอบน้ำตาลมาแมลงสาบเยอะแยะเลยตอนเช้าเขาไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครูใหญ่ไปมาปักน้ำเราไปกันคนละทางแต่เรามานอนด้วยกันกระดิ่งเงินเนี่ยเขาเก็บเสื้อผ้าอย่างนั้นแหละนี่มันต้องใจเด็ดของคุณยายนี่ได้บาทบาทนี่20บาทจำไม่ได้แล้วออกจากบ้านเนี่ยท่านก็ถอดทองหยองออกจากคอนะคุณยายอาจารย์เราที่แม่ก็ของท่านร้องไห้แล้วก็หยิบเงินมาให้ท่านไม่เอาอะไรเลยเนี่ยที่ดินยกให้พระน้องชายสมบัติยกให้หมดดีกับครูไม่ใหญ่ไม่มีสมบัติเลยมาแต่ตัวกับหัวใจกับศูนย์กลางกายแล้วก็พอแล้วมิจ๊ะคุณยายท่านก็ออกมาจากบ้านอย่างนี้นะแต่ท่านหนักกว่าครูใหญ่คือยอมตนมาเป็นคนรับใช้เพื่อจะไปเรียนธรรมะกับพระเดชคุณหลวงปู่ของเราที่วัดปากน้ำภาษีเจริญถึงครูใหญ่ก็ไม่รู้จะไปเรียนธรรมะอย่างเดียวไม่มีเงินละเรื่องเล็กเรามีขาไม่ใช่แล้วก็มานี่ใส่กระเป๋าใหม่แล้วเลยนึกถึงความหลังครั้งอายุ19ปีตอนนั้น19ของคุณยาย20กว่า29หรือเท่านี้ผมเดินทางไปอินเดียทั้งที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้คุณยายก็ท่านกับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนกันแต่นี่เพียงผมพูดภาษาเนปาลและฮินดีได้เท่านั้นหนึ่งปีได้ที่อินเดียผมได้ทำงานแผนกต้อนรับชาวต่างประเทศในบริษัททัวร์ที่กรุงนิวเดลีแต่ของคุณยายต้องไปเป็นผู้จัดการบ้านดูแลบ้านเขาให้กุญแจตู้เซฟเก็บไว้ในห้องคลังสมบัติเพราะบ้านเป็นบ้านเศรษฐีเป็นอุปถัมภ์วัดปากน้ำ
กุญแจแทนที่จะให้ลูกชายลูกสาวเก็บไม่ให้คุณยายเป็นผู้จัดการบ้านเก็บในบริษัททัวร์ที่กรุงนิวเดลีเพื่อที่จะเก็บเงินเดินทางไปพบท่านดาไลลามะสุดท้ายผมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอูดู7ปีต่อมาผมได้ทำงานในสาขาขององค์กรเทียนอันหมีเลอร์ฟอเวียนของไต้หวันในประเทศอินเดียแล้วก็ย้ายไปทำงานในองค์กรเดียวกันที่เนปาลจากการได้ทำงานในองค์กรนี้ทำให้ได้เรียนรู้ภาษาจีนด้วยผมได้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์เรียนรู้รับประทานอาหารมังสวิรัตและศึกษาเรื่องเต๋าในปี2537อาจารย์เต๋าบอกว่าจะพาผมไปพบดาไลลามะแต่ขณะนั้นท่านดาไลลามะกำลังไปเยือนลอนดอนพอผมไปถึงจึงได้เห็นเพียงห้องนอนของท่านเท่านั้นก็ชื่นใจแล้วแหละครูผู้ใหญ่มาวัดปากน้ำบัตรเจริญไปถามใครไม่มีใครรู้จักยายสักคนเลยบอกว่าที่พักของคุณแม่อาจารย์ลูกจันน่ะอยู่ที่ไหนไม่มีคุณแม่อาจารย์ไม่มีมีแต่ครูจันเอ๊ะแต่ครูก็คงไม่ใช่มึงเพราะว่าในหนังสือก็บอกว่าเป็นคุณแม่อาจารย์น่ะลูกจันไปถามทั้งพระทั้งใครหมดในวัดไม่มีใครบอกเลยนี่ได้เห็นห้องนอนท่านแต่ไรละมาครูวิญญาณไม่เห็นอะไรเลยนะเดินไปก็เห็นอุบาสิกาแม่ชีท่านหนึ่งนั่งหันหลังให้ผอมๆเพิ่งมารู้ทีหลังว่าคือคุณยายนั่งอยู่หน้าหีบศพก็เดินๆแต่ก็ไม่รู้จักนี่เห็นแค่ห้องนอนแต่หลังจากได้สนทนากับลูกศิษย์ท่านดาไลลามะและเห็นรูปปั้นของหมีเล่อฝอหรือรูปปั้นพระที่มีรูปร่างอ้วนท้วมแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ดูคล้ายพระสังฆจายผมก็เกิดความศรัทธามากขึ้นหลังจากนั้นก็ได้ทำงานในสาขาองค์กรเทียนอันหมีเล่อฟ่อเวียนที่เนปาลต่ออีก10ปีเมื่อผมอายุได้27ปีแม่ก็ขอร้องผมอีกครั้งนึงว่าแต่งงานเถอะลูกเพราะผมเคยคำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานเมื่ออายุ25ปีแต่ตอนนี้ผมอายุ27ปีแล้วผมก็คิดว่าชีวิตครองเรือนนั้นมันมีแต่ทุกข์ผมจริงๆแล้วผมน่ะลึกๆแต่ผมอยากให้โลกเนี่ยมีความรักแบบที่จะต้องแต่งงานกันเลยเนี่ยผมคิดอย่างนี้จริงๆแต่โดยประเพณีชาวพุทธของชาวฮิมาลัยนั้นจะให้ลูกคนที่สองซึ่งผมก็เป็นลูกคนที่สองบรรพชาเป็นสามเณรหรือสามเณรีขณะที่อายุครบ20ปีผมยังตัดสินใจบวชเป็นสามเณรก่อนแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะณมหาวิทยาลัยสงฆ์ทางตอนใต้ของอินเดียเป็นเวลา3ปีการบวชแบบที่เบตที่อินเดียนั้นจะเริ่มบวชเนนก่อน3ปีจะเรียนรู้ธรรมะจากหนังสือที่มีพระอาจารย์เป็นผู้สอนผมได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ดนตรีในพิธีกรรมการร่ายรำในพิธีกรรมและการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายวอดอิลึกของขวัญจากพระเจ้าไม่ซึ่งถ้าใครผ่านวิชานี้ก็สามารถไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สามปีจากนั้นผมตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมต่อแต่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์เพราะผมไม่ชอบวิชาการประโคมดนตรี และการร่ายรำในพิธีกรรมศีล8ก็ไม่ผ่านแล้วนะ รวมถึงการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายด้วย ผมยังเรียนไม่ได้ดีเพราะรู้สึกขัดแย้งในใจเวลาที่จะต้องร่ายรำในพิธีกรรมผมถามตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ผมถามตัวเองว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้ขณะนี้ผมได้มาบวชในวัดพระธรรมกายเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะสวดมนต์เป็นภาษาบาลีและเรียนรู้ภาษาไทยแต่ผมสามารถศึกษาวิชาเหล่านี้ได้ดีผมจึงจะสามารถไปสอนผู้อื่นให้รู้ตามเลยครับ
คำถามที่ผมวันว่าได้เห็นพระราชสูบสีทองและได้ยินเสียงดังมาจากเบื้องบนว่านี่เป็นเวลาของผมแล้วธรรมะจะสว่างสวยเป็นครั้งที่สามนั้นหมายความว่าอย่างไรครับเรื่องราวของเชอรี่ฮาราติมาและตำนานของเธอเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าจริงเธอเป็นใครทำไมจึงรู้เรื่องราวต่างๆได้และผมสงสัยว่าวอชชิ่งบาเจได้มานั่งพร้อมกับผมบนเครื่องบินหรือไม่ครับทำไมคุณย่าผมยังป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรกาลิตาอธิษฐานจิตว่าขอให้โรคหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นให้ส่งผลที่ท่านแทนและท่านก็ส่งบุญที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นนั้นเป็นความจริงและเหมาะสมหรือไม่ครับทำไมผมยังต้องถูกบังคับให้แต่งงานแต่รอดมาได้ทั้งสองครั้งทำไมผมรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึกเวลาเรียนวิชาการประโคมดนตรีในพิธีกรรมเวลาร่ายรำในพิธีกรรมบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายแล้วทำไมต้องมาเรียนวิชาเหล่านี้ด้วยมันจะเพี้ยนเงินใหญ่เลยทำไมผมไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่สามารถพูดได้5ภาษาทำไมผมยังต้องประสบกับการเดินทางตลอดเวลาต้องพลัดไปสู่สังคมความเชื่อต่างๆที่ไม่ค่อยจะตรงกับพระพุทธศาสนาดั้งเดิมมามากมายอีกทั้งยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาเลยผมควรจะวางแผนและปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไปในอนาคตทำไมผมยังรักชีวิตการบวชมากๆครับผมเคยเป็นนักบวชมาก่อนหรือเปล่าในอดีตชาติผมได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรผมจะฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ได้อย่างไรกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อกรุณาคำแนะนำผมได้ไหมครับทำไมเรายังไม่มีศูนย์ของวัดพระธรรมกายที่ประเทศเนปาลและจะมีโอกาสเมื่อไรครับพระอาจารย์ได้เป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้ผมบวชในอดีตเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรและสร้างบารมีมาอย่างไรทำหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมทำไมท่านรักและสนใจทั้งด้านศิลปะและภาษาครับจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าที่ลูกฝันว่าได้เห็นพระสถูปสีทองและได้ยินเสียงดังมาจากเบื้องบนว่านี่เป็นเวลาของผมและธรรมะที่จะสว่างสวัยเป็นครั้งที่สามนั้นหมายความว่าลูกจะได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะด้วยสาธุด้วยบุญที่เคยสร้างร่วมกันมาได้บันดาลให้ได้ยินเสียงดังกล่าวอีกทั้งพระสถูปสีทองก็หมายถึงมหาธรรมกายเจดีย์ที่ลูกจะได้มาเจอความฝันนี้เป็นบุพพนิมิตบอกเหตุล่วงหน้าถึงการมาศึกษาวิชาธรรมกายของลูกจ้ะสาธุเรื่องราวของเชอรี่อาฮาราติมาและตำนานของเธอนั้นก็เป็นแค่เรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอนคนเท่านั้นละจ้ะดังนั้นวอชชิ่งบาเจก็ไม่มีตัวตนจริงเรื่องที่คนทรงว่าไปเองบังเอิญมาพ้องกับเรื่องที่นั่งบนเครื่องบินเท่านั้นแหละจ้ะจะไปเอาเรื่องอราเป็นจริงเป็นจังเป็นตูเป็นตะเลยจ้ะคุณย่าป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและค้าขายมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสายวิทยาธรชั้นดีจ้ะเพราะว่าทำบุญปนโมหะขณะนี้กำลังนั่งชมทิพยสมบัติอยู่ในวิมานทองขนาดปานกลางด้วยบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่แปลเปลี่ยนไปจากคำสอนดั้งเดิมจ้ะเลื่อมใสในพุทธศาสนาที่แปลเปลี่ยนไปจากคำสอนดั้งเดิมการที่ท่านอธิษฐานว่าขอให้โรคโรคประสาทต่างที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นให้ส่งผลที่ท่านแทนแล้วท่านก็ส่งผลบุญที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นนั้นก็เป็นการเจริญเมตตาจิตแบบหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถูกหลักวิชาเพราะยังปนความหลงอยู่
เนื่องจากทุกคนนะมีกรรมเป็นของตนเองใครนะไม่อาจจะไปรับแทนกันได้แม้เราจะบอกว่าเราจะรับแทนผลกรรมของคนอื่นก็ไม่อาจจะทำอย่างนั้นได้ใครทำผิดก็ติดตารางจะไปติดแทนกันหาได้ไหมผมแข็งแรงกว่าผมขอเอาติดแทนไม่ได้หรือใครป่วยคนนั้นก็ต้องเข้าโรงพยาบาลจะเข้าไปแทนบอกเดี๋ยวให้หมอผ่าตัดผมแทนไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่อาจจะไปรับแทนกันได้แต่บุญที่อุทิศให้ผู้อื่นนั้นได้ผู้อื่นก็แค่อนุโมทนาบุญเท่านั้นจะได้บุญไปนิดๆแต่คนทำนั้นได้บุญไปเน็ตลูกชายบังคับไปแต่งงานแต่รอบไม่ได้สองครั้งก็เป็นเรื่องของประเพณีในปัจจุบันถูกบังคับแต่งงานในเป็นเรื่องของประเพณีปัจจุบันแต่ที่รอดมาได้เพราะบุญที่เคยบวชมาในอดีตแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์จึงทำให้รอดมาได้สองครั้งคือประเพณีปัจจุบันก็มีความคิดว่าผู้ชายต้องแต่งงานเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องมีบุตรสืบสกุลอะไรต่างๆแต่เพราะบุญที่เคยบวชมาในอดีตบวชแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์จึงทำให้รอดมาได้สองครั้งกระทั่งได้มาบวชเป็นพระในเถรวาทจ้ะลูกรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึก ในเวลาเรียนวิชาการประโคมดนตรีในพิธีกรรมเวลาร่ายรำในพิธีกรรมและการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายนั้นพระบุญที่เคยบวชเป็นพระแบบคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันดาลให้ตัวลูกมีดวงปัญญาและสอนตัวเองได้จึงทำให้ไม่เชื่ออย่างงมงายในพิธีกรรมและวิชาเหล่านั้นจ้ะที่ลูกต้องมาเรียนวิชาเหล่านี้เพราะในอดีตชาติช่วงที่ยังไม่ได้บวชได้เคยมาทำบุญกับหมู่คณะช่วงยังไม่ได้บวชนะจ๊ะแต่กระทบกระทั่งกับบางคนจึงทำให้น้อยใจแล้วก็จากหมู่คณะไปแสวงหาความรู้อื่นๆพิธีกรรมและวิชาต่างๆอยู่พักหนึ่งแต่ภายหลังเห็นว่ามันเป็นตุเป็นตะไม่ได้เรื่องในราวก็กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกด้วยเหตุนี้จึงมีเชื้อที่ดึงดูดให้ไปศึกษาวิชาต่างๆมาก่อนจ้ะเชื้อนี้ติดตัวมาจ้ะลูกไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่พูดได้5ภาษาเพราะในอดีตชาติหนึ่งลูกนั้นมาคอยชอบเรียนชอบท่องเที่ยวไปศึกษายังเมืองต่างๆและเรียนรู้ภาษาต่างๆได้ดีนิสัยนี้จึงติดตัวข้ามชาติมาให้ลูกเป็นอย่างที่เป็นในปัจจุบันนะจ๊ะมันเป็นผังติดตัวมาลูกต้องประสบการณ์เดินทางตลอดเวลาตั้งพลัดไปสู่ความเชื่อต่างๆที่ไม่ค่อยจะตรงกับพระพุทธศาสนาดั้งเดิมมามากมายนั้นเพราะในอดีตที่ลูกมีนิสัยชอบหนีออกจากบ้านและเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มก็ได้น้อยใจในหมู่คณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วและได้ไปแสวงหาวิชาต่างๆอยู่ช่วงหนึ่งผังนี้ได้ติดตัวลูกมาที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาเลยเพราะลูกนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่แบบชาวโลกทำผิดหน้าที่จึงทำให้ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่ของลูกคือเกิดมาเป็นนักบวชเท่านั้นจ้ะนักบวชออนออนรี่ลูกรักชีวิตการบวชมากเพราะลูกเคยบวชมาหลายชาติแล้วโดยเฉพาะบวชกับหมู่คณะหมู่พัทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกเองเนี่ยเป็นกุลบุตรคือบุตรในตระกูลลูกผู้ชายได้เดินทางแสวงหาธรรมะตามเมืองต่างๆจนมาเจอหมู่คณะและก็ได้ออกบวชเมื่อบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กล่าวถึงองค์พระใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้แต่ในชาตินี้ก็ให้ตั้งใจศึกษาเรียนรู้คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับหมู่คณะให้ดีได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันและให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่
ิจวัตรและกิจกรรมก็ให้ทำด้วยความสุขและสนุกสนานกับทุกงานแห่งการสร้างบารมีสิ่งใดจะเป็นข้าศึกต่อการกุศลและพรหมจรรย์พึงห่างไกลเป็นต้นลูกก็จะได้เป็นพระแท้จ้าที่ยังไม่มีศูนย์วัดพระธรรมกายที่เนปาลเพราะรอคอยผู้มีบุญอย่างลูกนี่แหละได้มาศึกษาธรรมะปฏิบัติตามคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฝึกตนให้เป็นพระแท้แล้วก็กลับไปบุกเบิกที่เนปาลจ้าเนปาลกำลังคอยลูกอยู่นะจ๊ะพระอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้ลูกบวชพุทธนันท์ที่ผ่านมาก็เป็นกุลบุตรออกจากตระกูลเศรษฐีมาบวชกับหมู่คณะมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมคอยได้เก่าถึงองค์พระภายในเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้ะในพุทธนันท์ที่ผ่านมาก็ได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกเหมือนชาตินี้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงมูลวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตัดดี้สั้นๆ สำหรับคืนนี้